เรื่องบีบเงี้ยงเบ็ดผมก็พยายามทำให้เห็นแล้วครับว่าเฮ้ยมันไม่อะไรหรอกบทมันจะหลุดอ่ะหกเงี้ยมยังหลุดเลยบางทีติดมินไม่ฝังหรอกเนื้อเยื่อมันขาดมันฉีกก็มีแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันเข้ามือเราอ่ะสบายไม่สบายนะเขาเรียกอะไรวะเราไม่ต้องถึงหมอเราไม่ต้องไปถึงหมอโรงหมออ่ะแล้วนี่บอกไว้เลยนะเบ็ดปักมืออ่ะไม่เจ็บเท่าหมอแม่งบูลลี่สมน้ำหน้าทำบาปเคยป่ะมีนะเพื่อนผมนี่แหละมาเล่าให้ฟังเครียดแม่งกูเจ็บไม่เท่าไหร่แม่งหมอพยาบาลแม่งบอกสมน้ำหน้าทำให้แรงๆคนบาปอะไรแบบเนี้ยหลักไม่มีวันตายสวัสดีครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วแต่เล็กแล้วลูกค้าเป็นไงโดนไปกี่เข็มอ้าวดันไม่เข้าโดนไปกี่เข็มเล็กแกซื้อได้ที่ไหนครับซื้อร้าน20บาทครับร้าน20บาทหรือตามโลตัสก็มีครับกระป๋องนี้ซื้อกระป๋อง40แต่เนี้ยก็ใช้ได้นานซีนไม่ได้ทำเหยื่อขายแบบลุงอะครับไม่จำเป็นโหยกว่าจะใช้หมดนวันสวัสดีครับ